ของสิ่งที่หลายคนติดตามแล้วน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของเกาหลีมั้ยสิ่งที่น้องต้องรู้อันดับที่2ก็คือวงน้องใหม่จากค่าย YG Entertainment ค่ะพวกเขาคือ5หนุ่ม Winner ใครเป็นใครวะเนี่ยต้องกองตัวขอบอกก่อนว่า YG เนี่ยผลิตศิลปินดังๆมากมายนะมี Big Bang 2 Anyone หรือว่าซายนี่ก็แสดงว่านี่คือน้องใหม่ล่าสุดของศิลปินที่อยู่ในสังกัดเดียวกับ Big Bang ด้วยใช่ประกอบไปด้วยหมดค่ายเดียวกัน5สมาชิกด้วยกันจริงๆมี6นะพี่อ่ะแคนเซิลเพราะติดงานเนี่ยที่นี่แหละแคนเซิลน่ะดีอยู่ไฟติ้งอ่ะดีแล้วเป็นบุญของคนดูนะพี่อย่าไปเลยจะบอกว่าน้องๆวินเนอร์เนี่ยนะคะเขาประกอบไปด้วยหนุ่มๆที่น่ารักน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็มีการถ่ายเหมือนกับเป็นทีเซอร์เปิดตัวพวกเขานะจริงๆมีหลายเวอร์ชันมากคือบอกให้บอกมีหมด6ตัว5ตัวเป็นการเปิดตัวของแต่หนุ่มตัวที่6คือการเค้าดาวสู่การได้ดู MV เต็มๆอ๋องั้นเราไปเปิดตัวกันมาว่า5หนุ่มวินเนอร์เนี่ยมีใครกันบ้างนะคะคนแรกครับเป็นใครเอ่ยจินวูจินวูนะฮะต้องบอกว่ามาพร้อมกับอิริยาบถเก๋ๆนะครับเพิ่งตื่นนอนเปิดตัวเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ลุกไปที่หน้าต่างส่องไงเป็นพวกชอบทำมองจะบ้าเหรอนะฮะก็เป็นเก๋ๆมาถึงตัวที่2ครับเป็นการเปิดตัวนั่มแทยุนคนนี้ก็จะเป็นมาดคุณชายค่ะกำลังจัดดอกไม้อยู่ในบ้านหรูนะคะตาย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 ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นนะมีผู้หญิงในบ้านหมู่บ้านเขาเนี่ยในชุดแม่บ้านด้วยเขาเป็นเมดแล้วทำไมนางถือกันไกลมาล่ะเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักอ่ะชอบอ่ะดูดีอ่ะสเปคเลยอ่ะพี่โสดฮะพี่ประเทนตีตีเกาหลีนะดูซิเมดจะมาทำอะไรนะฮะตัวที่สามตัวที่สามนะฮะเป็นคิวของมินโฮนะฮะที่มาพร้อมกับความสบายสบายในมุมเป็นนักแต่งเพลงหรือร้านคาเฟ่คาเฟ่ไงค่ะแล้วก็มาพร้อมกับพี่เสิร์ชด้วยนะคะอะไรเหรอสัตว์เลี้ยงคู่ใจนี่แหละตรงนี้แหละอารมณ์เสียตัวที่4คุณพี่เป็นคังซึงยุนครับเขาบอกเป็นหัวหน้าวงนะฮะที่มาพร้อมเขาบอกอยู่ยืนอยู่กลางใจมหานครนิวยอร์กอันนี้น่าจะเซ็นทรัลพาร์คอะไรพวกนั้นใจกลางมหานครนิวยอร์กเลยนี่ไฮโซมากหรือเขาเซ็ตฉากวะเนี่ยไม่รู้ลงทุนนะตัวที่5แล้วน้องนุสุดทองนะเช่ซึงฮุนซึงฮุนคนนี้จะเปิดตัวพร้อมกับบอดี้การ์ดสาวพราวเสน่ห์มากๆเลยต้องไปดูนะคะว่าเปิดตัวที่ไหนยังไงเนาะครับผมแต่ละคนก็จะมีทีเซอร์เปิดตัวที่แบบมีที่มาไม่เหมือนกันใช่และก็ตัวที่6นะฮะจะเป็นการรวมเป็นการเคาท์ดาวน์สู่การไปชม MV เต็มๆเขาบอกเป็นการเขาเรียกเป็นลอนช์เป็นการบอกเอ๊ะ first launch first launch นะฮะ1สิงหาคมได้ชมแน่ใช่แล้วค่ะใครที่เป็นติ่งเกาหลีนะห้ามพลาดค่ะวงน้องใหม่จากค่าย YG ที่มีชื่อว่า Winner 5หนุ่มที่น่าสนใจมากๆค่ะ